ิรัตน์บวรวัฒนะนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Independent Artist Management และเป็นผู้บริหารสูงสุดของ BNK Foden และ CJ Foden ครับครับผมรัตพลบวรวัฒนะนะครับผู้จัดการครับต่อกรณีของการใช้เทเตอร์ของน้องๆ BNK Foden ในการเป็นสถานที่จัดทำเวิร์กช็อปให้กับรายการ The Brothers 1ครั้งที่ผ่านมานั้นนะครับตัวผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดขอแสดงความเสียใจนะครับต่อการตัดสินใจดังกล่าวนะครับแล้วก็พวกเราเริ่มต้น BNK Foden มาเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับจากความเชื่อมั่นในวัฒนธรรมของ48นะครับและความมั่นใจว่าวัฒนธรรมดังกล่าวจะสร้างความสุขนะครับความสนุกในการใช้ชีวิตของพวกเรานะครับในการติดตามเรื่องราวของน้องๆนะครับแต่เมื่อวันหนึ่งในการตัดสินใจของพวกเรานะครับก่อให้เกิดความผิดพลาดและความเกิดความเสียใจให้กับแฟนๆนะครับความสนุกดังกล่าวน้อยลงไปหรือหายไปนะครับตัวผมเองในฐานะที่มีความรับผิดชอบสูงสุดตรงนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งเราขอแสดงความเสียใจนะครับขอโทษนะครับต่อสิ่งที่เกิดขึ้นผมนายจิรัตน์บวรวัฒนะนะครับขอแสดงความขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยครับผมรัตพลบวรวัฒนะนะครับขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยครับและนอกเหนือจากการขอโทษครั้งนี้นะครับผมอยากจะแสดงความรับผิดชอบเพิ่มเติมนะครับด้วยการขอถอนตัวออกจากการบริหาร48กรุ๊ปประเทศไทยนะครับครับแล้วผมขอตัวออกจากการเป็นผู้จัดการวงเกมโคดี้ครับและในการที่พวกเราถอนตัวในครั้งนี้เราได้มีการพูดคุยกับทางคณะผู้ถือหุ้นนะครับก็คือทางแกรนด์บีมีเดียและทาง AKS จากประเทศญี่ปุ่นนะครับถึงแนวทางในการบริหารงานต่อไปด้วยการที่ขอให้เขาส่งตัวแทนเข้ามาเป็นคณะกรรมการสรรหานะครับผู้บริหารหรือคณะผู้บริหารต่อไปนะครับโดยคณะผู้บริหารในอนาคตข้างหน้าที่จะเกิดจากการสรรหานั้นเนี่ยนะครับจะเป็นการบริหารงานในลักษณะของคณะกรรมการหรือคอมมิตตี้นะครับเพื่อที่จะมีความเข้าใจนะครับแล้วก็มีการระแวดระวังนะครับไม่ใช่เกิดจากการตัดสินใจโดยบุคคลนะครับแต่จะเป็นการบริหารงานร่วมของคณะกรรมการนะครับซึ่งคณะกรรมการนั้นนะครับก็จะได้มีการเริ่มต้นทําการสรรหาตั้งแต่ต้นเดือนหน้าอันนี้เป็นต้นไปและคาดว่าจะสามารถประกาศคอมมิตตี้หรือคณะทํางานต่อไปได้ในช่วงประมาณเดือนเมษายนส่วนตัวผมเองผมขอยุติบทบาทในการบริหารงาน Foden Group Thailand ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับรวมทั้งตัวผมเองด้วยนะครับผมต้องขอขอบคุณแฟนๆนะครับพาร์ทเนอร์ทุกท่านที่ร่วมเดินทางมากับเราตั้งแต่3ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันทั้งเป็นทั้งเพื่อนที่คอยให้คำแนะนำก็หวังว่าจากนี้ต่อไปก็ยังรักและดูแลน้องๆกันต่อไปด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้ในเรื่องของการแถลงก็คงมีแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านสื่อมวลชนที่ต้องการที่จะสอบถามเพิ่มเติมก็เชิญได้เลยครับบ้านหลังนี้ที่จะไปดูแลในส่วนไหนหรือว่าไม่เกี่ยวข้องเลยครับผมคงอยู่ในฐานะของผู้ถือหุ้นครับที่ผ่านมาผมก็อยู่ในทั้งฐานะของผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็เป็นทั้งผู้บริหารสูงสุดผู้ตัดสินใจสูงสุดของ Foden Group Thailand วันนี้สิ่งที่ผมถอนตัวออกมาคือผมจะไม่ตัดสินใจเรื่องของ Foden Group Thailand ต่อไปครับของผมก็เหมือนกันครับจะเป็นดูแลในส่วนของ Operation แต่ดูในภาพรวมไม่ได้ดูแลในส่วนของผมคิดว่าที่ผ่านมานะครับเราก็ทำงานหลายอย่างนะครับก็มีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็มีเรื่องที่ไม่ดีนะครับก็คงเป็นอุณหภูมิที่เรารับฟังคนที่พอใจและไม่พอใจมาโดยตลอดนะครับแล้วก็คิดว่าครั้งนี้ก็คงเป็นครั้งหนึ่งที่ผมคิดว่าเสียใจแล้วก็เสียใจมากด้วยนะครับต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็คิดว่าคงเป็นเสมือนฟังเส้นสุดท้ายที่กับตัวเราเองที่เราคิดว่าเราทำพลาดไปอย่างนี้ได้อย่างไรแล้วก็อยากจะแสดงความรับผิดชอบต่อไปครับผมคงไม่ถอยหรือถอนออกมาเพราะว่าต้องการทำให้วงนี้หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับแต่การ
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ผมอยากจะให้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะสร้างระบบในการบริหารงานที่ถูกต้องต่อไปในการก่อให้เกิดการยั่งยืนในการจัดการนะครับอย่างที่ทุกท่านคงคิดและก็เคยได้ทราบแล้วว่าการเริ่มต้นมันก็ยากการเริ่มต้นเราก็ใช้รูปแบบหลากหลายรูปแบบในการทำมันขึ้นมาแต่หลังจากนี้มันต้องเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนะครับเราก็เลยถือว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องถอยออกมานะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบในการทำงานเป็นลักษณะของคอมมิตี้เพื่อที่จะยึดมั่นต่อวัฒนธรรมที่เราเชื่อมั่นต่อไปนะครับก็ได้มีการพูดคุยชี้แจงไปให้เมมเบอร์ทราบแล้วนะครับว่าสิ่งที่เราแถลงวันนี้นะครับน่าจะเป็นการแสดงความรับผิดชอบแล้วก็คิดว่ารูปแบบที่จะเกิดขึ้นในการสรรหาของทั้งแทนบีและ AKS น่าจะได้สรรหาเอาคณะทำงานที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ยึดมั่นในอุดมการณ์ของ48มาบริหารได้ดีเพราะฉะนั้นทุกคนน่าจะดีใจต่อรูปแบบการทำงานใหม่ที่จะมีการรับฟังความคิดเห็นของคนรอบด้านมากยิ่งขึ้นครับครับผมปีการชี้แจงมันจะไม่ได้มีการพูดคุยนะครับก็มาตลอดแต่ครั้งนี้ที่ยอมเลื่อนตัวมานี่มันจะยากแค่ไหนคือมันสุดแล้วหรือว่ายังไงผมคิดผมเคยคิดมาตลอดว่าถึงวันหนึ่งเราก็ต้องถอยนะครับผมเคยพูดอยู่เสมอว่าธุรกิจนี้ไม่ใช่ธุรกิจครอบครัวนะครับธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่แบกรับความรู้สึกความรักความผูกพันของแฟนๆต่อน้องๆ นะครับมหาศาลนะครับแล้วก็ณจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ถึงเวลาของมันนะครับกับการถอยตัวออกมานะครับแต่ว่าถอยตัวนั้นไม่อย่างที่ผมเรียนว่าไม่ใช่เป็นการทิ้งปัญหานะครับถอยตัวมาแล้วก็นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยแต่งตั้งกลุ่มคณะทำงานนะครับไม่ใช่แต่งตั้งคนเข้ามา1คนมาแทนเรานะครับแต่ว่าเป็นการแต่งตั้งเป็นรูปแบบของคอมมิตตี้นะครับที่จะมาจากหลากหลายภาคส่วนนะครับหลากหลายความสามารถนะครับแล้วก็มาช่วยกันบริหาร องค์กรนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นคงเป็นการยึดมั่นต่ออุดมการณ์ของ48นะครับคงเป็นการยึดถือแล้วก็ยึดแนวทางสิ่งที่ดีที่เขาได้ทำมาโดยตลอดระยะเวลา15ปีนะครับจนก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่านวัตนธรรม48นะครับตรงนี้นี่คือสิ่งที่ผมฝากเอาไว้นะครับว่าผมพลาดจากตรงนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้คณะกรรมการต่อไปคอนเซิร์นแล้วก็มองให้ลึกลงไปกว้างมากขึ้นก็คงเป็นเรื่องนี้ครับด้วยความที่เราผูกพันกับน้องมากความรู้สึกส่วนตัวผมเสียใจนะครับในขณะเดียวกันผมก็รู้สึกว่าเราผูกพันเราสร้างสิ่งนี้ขึ้นมานะครับแต่เราสร้างขึ้นมาไม่ใช่มาเป็นของเราเราไม่ได้สร้างวัฒนธรรม48หรือ BNK48 มาเพื่อเป็นของนายจิรัตเราสร้างมาเพื่อมอบความสุขให้กับแฟนๆนะครับเพื่อมาเป็นกำลังใจให้กับสังคมแต่วันนึงที่สิ่งที่เราคิดอยากจะเป็นอย่างนั้นก่อให้เกิดความรู้สึกเสียใจก่อให้เกิดความรู้สึกถึงความไม่สบายใจนะครับมันก็ขัดแย้งต่อจิตวิญญาณของการเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเราก็พร้อมที่เราจะถอยมาครับอยากจะทราบครับด้วยความที่เราคงต้องน้องประคองน้องมาโดยตลอดทุกข่าวแน่นอนครับผมรู้สึกเสียใจเรารู้สึกเสียใจแต่สิ่งที่เราตัดสินใจผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรนี้แล้วก็สามารถที่จะเดินต่อไปได้อย่างนั้นเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆการมีส่วนร่วมคือมาจากทุกภาคส่วนนะครับก็มีทุกภาคส่วนที่เข้ามาช่วยด้วยแฟนคลับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาสนับสนุนให้เกิดขึ้นจากในรูปแบบของFounder Member นะครับแล้วก็การขายบัตรล่วงหน้านะครับก็ต้องบอกว่าทุกภาคส่วนช่วยกันขึ้นมาแม้กระทั่งคนเล็กๆที่ช่วยทำคลิปนะครับโดยที่ไม่ได้หวังอะไรแค่หวังอยากจะให้คนได้เห็นน้องมีคนได้ดูความน่ารักของน้องและพวกเราเห็นถึงความตั้งใจและความหวังดีของทุกๆภาคส่วนนะครับผมต้องเรียนว่า BNK48 นั้นเกิดขึ้นมาไม่ใช่จากตัวผมคนเดียว
นะครับไม่ได้เกิดจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นแต่จะเกิดจากคนทุกๆคนที่รักในน้องๆนะครับรักในวัฒนธรรมแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงสำหรับทุกๆภาคส่วนที่ได้เริ่มกันขึ้นมานะครับเรามองเห็นคนทุกๆคนแฟนอาร์ตที่เริ่มเขียนการ์ตูนวาดรูปของน้องๆ นะครับคนที่จัดตัดคลิปมีมตลกๆของน้องๆ นะครับคนที่แต่งเพลงแฟนซองให้กับน้องๆคนที่ซื้อตั๋วซื้อบัตรล่วงหน้าให้กับน้องๆ นะครับคนที่สนับสนุนซื้อสินค้าของน้องๆ นะครับคนที่เข้ามาให้สปอนเซอร์ชิพคนที่เข้ามาจ้างน้องหรือให้พื้นที่กับน้องนะครับทุกภาคส่วนมีความสำคัญและทำให้เกิดวัฒนธรรมนี้ครับแน่นอนครับมีผลวันนี้ครับได้เข้ามาดูตลอดนะครับครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะครับก็อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกกำลังและแรงใจแรงกายแรงสนับสนุนแรงเงินนะครับที่ท่านทุกๆคนช่วยให้ BNK48 เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับขอบคุณทุกๆคนที่หวังดีนะครับต่อน้องๆ BNK48 ทุกๆคนที่รักในน้องๆ BNK48 ขอบคุณทุกๆคนที่รักในวัฒนธรรม48นะครับแล้วก็ขอให้หลังจากนี้นะครับทุกท่านได้ช่วยกันสนับสนุนและให้กำลังใจน้องๆกันต่อไปน้องๆก็ต้องยอมรับว่าเสียใจต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งผมก็เสียใจที่ทำให้น้องๆเสียใจนะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่ผมทำได้ก็คงต้องแสดงความรับผิดชอบนะครับแล้วก็สร้างมาตรฐานของการทำงานเมื่อเราคิดว่าเราผิดเราก็ต้องถอยให้ได้นะครับเราจะต้องไม่ยึดติดกับสิ่งที่เราทำอยู่นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันต้องไม่ใช่เป็นการทิ้งปัญหานะครับแต่ว่าต้องเป็นการวางรากฐานของการทำงานที่ดีต่อไปในอนาคตครับก็ยังไงขอฝาก BNK48นะครับแล้วก็ CGM48 48 Group Thailand ต่อไปด้วยครับครับผมก็ขอขอบคุณแฟนๆที่สนับสนุนเรามาตั้งแต่วันแรกนะครับแล้วก็รวมถึงที่ที่สื่อมวลชนเองก็ตามที่คอยติดตามคอยเป็นกำลังใจคอยให้คำแนะนำในหลายส่วนมาตลอดนะครับแล้วก็มาบริขอบคุณพาร์ทเนอร์ผู้ใหญ่ต่างๆที่ทำงานร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือสปอนเซอร์ต่างๆผมรู้สึกดีใจที่ผมได้มาทำงานในที่นี้ได้เรียนรู้ได้เติบโตตลอดเวลาและดีใจที่ได้รู้จักเขาหลังนัดรวมถึงตัวเราด้วยขอบคุณผู้บริหารเนี่ยครับค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะพร้อมแล้วนะคะโอเคค่ะต้องการถ่ายภาพเพิ่มเติมไหมคะครับผมโอเคค่ะงั้นจะให้ทั้งสองท่านนั่งหรือยืนนะคะยืนค่ะขออนุญาตยืนค่ะ